จังหวัดแพร่คือหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัดจนได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ล้านนาซึ่งในอดีตนั้นทำให้มีผู้คนจากหลายเชื้อชาติหลายชาติพันธุ์หลายเผ่าอพยพเข้ามาอาศัยทำมาหากินบ้างก็มารับจ้างจนมาลงหลักปักฐานอยู่ในจังหวัดแพร่โดยสามารถจำแนกเป็นชาติพันธุ์หลักได้ทั้งหมด9ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์แรกคือชาวไทยยวนซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดแพร่หรือชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดแพร่นั่นเองโดยสันนิษฐานว่าได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ลุ่มน้ำยมมานานกว่านับพันปีแล้วซึ่งยังคงเห็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่ทำจากไม้สักยกพื้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นมีการแสดงสล้อส่อซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านรวมถึงการฝอนเล็บการตีกลองบูชาในพิธีต่างๆโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่มีการทำบุญตักบาตรกันอยู่อย่างสม่ำเสมอมีอาหารการกินอาทิเช่นแกงผักกาดลาบรวมถึงแกงอ่อมและยังมีประเพณีที่สืบต่อกันมาเช่นประเพณีดำหัวปีใหม่เมืองชาวเผ่าอาคาอพยพมาจากแคว้นเชียงตุงประเทศพม่าเนื่องจากปัญหาจากการเมืองในอดีตเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านแม่พร้าวอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งยังคงรักษาประเพณีอันมีเอกลักษณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าอาคามีภาษาพูดเป็นของตนเองบ้านเรือนอาศัยมีการพัฒนาตามยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ด้วยฝาไม้ไผ่แบบดั้งเดิมโดยทุกๆปีจะมีการจัดพิธีต้อนรับปีใหม่ในช่วงเดือนเมษายนมีศิลปะการแสดงการเล่นเป็นของตนเองอาทิเช่นเต้นรำบอช่องตัวเออซึ่งจะมีในช่วงที่มีพิธีกรรมหรือประเพณีเท่านั้นโดยจะมีการทำอาหารกินเองจากสัตว์และพืชที่ปลูกไว้เช่นยำผักดองตำน้ำพริกมะเขือหรือแกงไก่บ้านส่วนใหญ่ปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์และยังคงความเชื่อที่สืบทอดกันมาในการบูชาบรรพบุรุษโดยมีอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการทำเกษตรกรรมชนเผ่ามารบีหรือที่เรียกว่าต้องเหลืองซึ่งพบเพียง2จังหวัดในประเทศไทยคือที่จังหวัดน่านและที่บ้านบุญยืนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่แต่เดิมเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่ตามลำห้วยหรือภูเขาป่าทึบโดยอยู่เป็นครอบครัวละประมาณ10คนและสร้างที่อยู่อาศัยจากไม้และใบตองและจะอพยพย้ายที่อยู่ไปหาอาหารแหล่งใหม่ไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้มีการรวมตัวมาสร้างที่พักอาศัยเป็นแบบถาวรอยู่ที่บ้านบุญยืนแล้ววิธีการแต่งกายต่างๆก็พัฒนามาใส่เสื้อผ้าตามสมัยนิยมซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคมีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารการกินในครอบครัวและยังคงใช้ภาษาของตนเองปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้ทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทำเปลเป็นสินค้าส่งขายต่างประเทศเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดแพร่มีอยู่หลายหมู่บ้านแต่สำหรับที่บ้านแม่พุงหลวงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นั้นในอดีตจะมีการสร้างที่พักอาศัยจากไม้ฟากและมุงด้วยคาตั้งอยู่ตามลำห้วยหรือแม่น้ำแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยมีภาษาพูดเป็นของตนเองมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติซึ่งปัจจุบันจะยังคงสวมใส่บ้างเมื่อมีงานประเพณีเท่านั้นมีการแสดงกะเหรี่ยงประยุกต์เพื่อสร้างความบันเทิงและต้อนรับแขกผู้มาเยือนมีเมนูอาหารเด่นประจำหมู่บ้านคือยำเย็นเป็นเผ่าที่มีความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมต่างๆเป็นของตนเองเช่นพิธีมัดมือหรือการเสี่ยงทายกระดูกไก่พิธีลงโหงพิธีก้องกบประเพณีกันบ้านมีอาชีพทำการเกษตรมาตั้งแต่อดีตโดยปัจจุบันเน้นพืชเศรษฐกิจชาติพันธุ์ม้งอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือส่วนที่บ้านแม่แรมต
ำบลเตาปูนอำเภอ2จังหวัดแพร่มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่นานแล้วจนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีไม่ต่ำกว่า400หลังคาเรือนโดยบ้านมงมีเอกลักษณ์เด่นคือจะใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้านมีฝาเป็นไม้ฟากภายในบ้านไม่มีการแบ่งห้องซึ่งยังใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆของเผ่าอาชีพโดยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นไร่ข้าวโพดเสียเป็นส่วนใหญ่มีภาษาพูดเป็นของตนเองรวมถึงชุดเครื่องแต่งกายประจำเผ่าที่ทำด้วยมือเป็นเอกลักษณ์บริเวณสาบเสื้อจะปักด้วยลวดลายสีที่สวยงามเสื้อผู้ชายประดับด้วยเหรียญเงินที่ชายเสื้อใส่กางเกงเป้าต่ำมีอาหารที่นิยมทานกันคือหมูต้มเกลือซึ่งจะนำไปประกอบในพิธีต่างๆเช่นประเพณีปีใหม่มงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีโดยจะมีการละเล่นแสดงต่างๆเช่นการเป่าแคนมงการโยนลูกขวางและยังมีการทำพิธีบูชาผีป่าผีบ้านรวมถึงผีบรรพบุรุษชาติพันธุ์ไทยใหญ่ในจังหวัดแพร่มีอยู่บ้านแม่สูงตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นโดยอพยพจากเชียงตุงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เพื่อเข้ามารับจ้างขุดพลอยซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนและพัฒนาอาชีพมาเป็นการทำสวนทำไร่นาไร่ข้าวโพดทั่วไปแต่ยังคงรักษาประเพณีและอัตลักษณ์ของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายบ้านเรือนเป็นลักษณะบ้านไม้ใต้ถุนเตี้ยในส่วนด้านหน้าเรียกว่าหานชาวไทยใหญ่ที่นี่นับถือศาสนาพุทธมีพิธีกรรมเหมือนเช่นคนพื้นราบทั่วไปโดยมีพระธาตุตับเต่าคำเป็นที่นับถือของชาวบ้านสืบต่อกันมามีการแสดงฟ้อนดาบของชาวใต้รวมถึงการแสดงฟ้อนโตซึ่งจะใช้ในงานประเพณีขึ้นบ้านใหม่งานสงกรานต์งานดำหัวซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ท่าทางให้มีความสนุกสนานเพื่อใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอาหารที่นิยมทานมากที่สุดคือน้ำพริกถั่วเน่าและอื่นๆเช่นหมูนาบโทโก้จอแคทกระโปงจ่อเป็นต้นชาติพันธุ์หึ่มปี้ชวึกปีเล่ากันว่าบรรพบุรุษนั้นอพยพมาจากแคว้น12ปันนาและมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดงจังหวัดแพร่และน่านกว่า300ปีแล้วโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านไม้ยกสูงแต่ในปัจจุบันก็ได้ปรับเปลี่ยนวัสดุตามสมัยนิยมแต่ยังคงความเชื่อแบบพิธีกรรมดั้งเดิมจะนับถือเทวดามาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยผ่านร่างทรงเป็นพระอาจารย์ด้านพิธีกรรมประจำหมู่บ้านด้านภาษามีความโดดเด่นที่ช่วยกันตระหนักรู้ใช้ในชีวิตประจำวันกันทุกครัวเรือนเพื่อไม่ให้สูญหายและยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่งกายปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ในช่วงเทศกาลงานประเพณีก็ยังกลับเอามาแต่งแบบดั้งเดิมส่วนข้าวปลาอาหารก็ประกอบขึ้นจากพืชผักที่หาได้ตามครัวเรือนทั่วไปเช่นน้ำพริกแกงแคลาบปลายำหน่อไม้เป็นต้นโดยปัจจุบันนี้มีอาชีพหลักคือด้านเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวและทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ตลอดทั้งปีชาติพันธุ์ไทยพวนผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าอพยพมาจากเมืองพวนเมื่อประมาณ150ปีล่วงมาแล้วมาลงหลักปักฐานอยู่ด้านนอกกำแพงเมืองแพร่ซึ่งก็คือบ้านทุ่งโหงในปัจจุบันเมื่อมาตั้งชุมชนแล้วจึงสร้างวัดซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนามีภาษาพูดเป็นของตนเองอยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ลักษณะใต้ถุนสูงมีที่โล่งบนบ้านเรียกว่าเติ๋นไว้จัดงานหรือพิธีกรรมต่างๆอาทิเช่นพิธีส่งสะเอบการเสียงทายผีย่าหม้อนึ่งรวมถึงยังมีประเพณีกรรมฟ้าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนทุ่งโหงซึ่งในงานจะมีการจัดแสดงฟ้อนเอ็นที่ได้ประยุกต์มาเป็นวัฒนธรรมแสดงในงานประเพณีที่สำคัญของชาวไทยพวนมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเสื้อผ้าหม้อห้อมทั้งชายและหญิงซึ่งจะใส่สิ้นแร่ปัจจุบันผ้าหม้อห้อมได้กลายมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวทุ่งโหงนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม
มีเมนูอาหารเด่นที่กินกันเป็นประจำเช่นแจ่วมะเด่นซ่าจีนชาติพันธุ์ไทยลื้อสันนิษฐานว่าได้อพยพมาจาก12ปันนามาอาศัยอยู่ที่บ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่กว่า100ปีแล้วมาสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่มีลักษณะเด่นคือสร้างโดยไม่ใช้ตะปูที่ประตูบ้านจะมีตาแหลวแขวนอยู่กันสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อเรื่องผีมีการนับถือผีปู่ย่าผีวิญญาณบรรพบุรุษและในปัจจุบันได้ยอมรับนับถือศาสนาพุทธมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันการแต่งกายจะคล้ายกับชาวไทยพวนแต่มีจุดเด่นที่ผ้าโพกหัวสีขาวทั้งชายและหญิงซึ่งในปัจจุบันจะใช้แต่งในงานประเพณีต่างๆของชาวไทยลื้อเช่นประเพณีแห่นางแมวประเพณีสืบชะตาประเพณีดำหัวและประเพณีส่งน้ำบุรพาจารย์ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกๆปีและยังมีการแสดงฟ้อนหนูน้อยไทยลื้อที่ได้ถูกประยุกต์มาเพื่อใช้แสดงในงานพิธีมงคลต่างๆมีเมนูอาหารที่นิยมในหมู่บ้านเช่นนอโอไข่ปามสมุนไพรแอบถั่วเน่าปัจจุบันชาวไทยลื้อบ้านถิ่นมีการทำอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักและเริ่มกลับมาทำอาชีพเย็บปักถักร้อยทอผ้าโดยการใช้กี่เพื่อที่จะได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่ต่อไป